ช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันนะคะรวมถึงคุณจันทิมาจะพาไปทำความรู้จักกับคำว่าร่องมรสุมนะคะเป็นอีกตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักในตอนนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะร่องมรสุมมาแล้วนะคะได้ยินชื่อนี้เตรียมตัวรับมือฝนตกหนักกันด่วนค่ะร่องมรสุมก็เป็นอีกหนึ่งตัวการนะคะที่ทำให้เกิดฝนหนักในบ้านเราถ้าได้ยินชื่อนี้เตรียมตัวรับมือฝนไว้ได้เลยและถ้าได้ยินคำนี้นะคะต้องฟังต่อค่ะว่าพาดผ่านอยู่ที่ไหนเพราะจุดที่ร่องมรสุมพาดผ่านจุดนั้นจะมีฝนตกต่อเนื่องและหนักมากกว่าพื้นที่อื่นๆทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะร่องมรสุมค่ะก็เกิดจากแนวปะทะกันของลมจากซีกโลกใต้และซีกโลกเหนือทำให้เกิดฝนตกตามแนวที่ปะทะกันซึ่งแนวร่องมรสุมนี้จะวางตัวอยู่ในแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกร่องมรสุมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศเหนือร่องมรสุมก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยร่องมรสุมนะคะมีผลต่อการเกิดฝนตกทำให้อากาศบริเวณนั้นยกตัวลอยขึ้นสูงขยายตัวกลายเป็นเมฆฝนบริเวณร่องมรสุมจึงมีเมฆมากและมักมีฝนตกในประเทศไทยบริเวณร่องมรสุมนะคะจะเกิดจากการปะทะกันของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนชุกหนาแน่นถ้าแนวชนของร่องมรสุมทั้งสองชนกันยิ่งแคบก็จะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองได้มากและถ้าเกิดร่องมรสุมนานก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมลงมาพัดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่ลาวและเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมก็มีกำลังแรงขึ้นมาแล้วทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นอีกค่ะจะมีฝนหนักและฝนหนักมากต้องระวังเป็นพิเศษที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและพื้นที่ภาคตะวันออกภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมสกลนครชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ในทุกจังหวัดกรุงเทพมหานครฝนก็เพิ่มขึ้นอีกตกได้ถึง 80% ของพื้นที่และจะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้นตกได้ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลระนองขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพังงาลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงนี้มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากตัวร่องมรสุมนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะจันทิมาลาแล้วค่ะ